พลเอกประยุทธ์เตรียมขึ้นเวทีปราศัยใหญ่รวมไทยสร้างชาติกทม .7 เมษายนนี้พร้อมนำผู้สมัครสสอไปสมัครด้วยตนเองค่ะจับตาเข้าพักเคาะลำดับบัญชีรายชื่อเย็นวันนี้ความเคลื่อนไหวพักรวมไทยสร้างชาติในวันนี้เวลาประมาณ16นาฬิกาจะมีการประชุมพักที่ทําการพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งต้องจับตาว่าในวันนี้หลังเวลาราชการพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพัก อาจจะเข้าร่วมการประชุมเพราะต้องสรุปลำดับสสบัญชีรายชื่อของพักเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสุดสัปดาห์นี้ก่อนที่จะนำไปยื่นสมัครสสบัญชีรายชื่อในวันที่4เมษายนนี้ค่ะขณะเดียวกันมีรายงานว่าทั้งในวันที่3เมษายนซึ่งเป็นวันรับสมัครสอสเขตและวันที่4เมษายนเป็นวันรับสมัครสสบัญชีรายชื่อพลเอกประยุทธ์จะเดินทางไปพร้อมกับนายพีรพานสาลีรัตวิภาคหัวนหน้าพักและแกนนำพักเพื่อไปให้กำลังใจผู้สมัคร รวมถึงพลเอกประยุทธ์จะขึ้นรถแห่หลังได้หมายเลขค่ะทําให้ในวันอังคารที่4เมษายนซึ่งตรงกับวันประชุมคณะรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเลื่อนการประชุมจากช่วงเช้าเป็นการประชุมในช่วงเวลา14นาฬิกาแทนค่ะ ขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าพักเตรียมจัดตารางการหาเสียงพลเอกประยุทธ์โดยเย็นวันที่7เมษายนนี้จะมีเวทีประาะัยใหญ่ในพื้นที่กทมและเดินสายตามภาคต่างๆพลเอกประยุทธ์ยังจะต้องติดตามงานลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งจะไม่ได้มีการระดมประชาชนมารับฟังแต่จะเน้นไปที่หน่วยงานในท้องถิ่นรายงานความคืบหน้านโยบายของรัฐบาลไม่ให้เกิดเกี่ยวว่า พักประชาธิปัตย์ติวเข้ม33ผู้สมัครสสกทมมั่นใจติดป้ายหาเสียงช้าไม่เป็นอุปสรรคพอใจผลตอบรับรถโชว์ค่ะ นายองอาจคลัำไพัยบูลรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางสาววัฒนยาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกทมและนายสุชชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทมได้เชิญผู้สมัครสสกทมและผู้อำนวยการศูนเลือกตั้งทั้ง33เขตร่วมประชุมวางแผนการเลือกตั้งค่ะโดยนายองอาจย้ำถึงการประชุมวางแผนการเลือกตั้งในวันนี้นะคะว่าเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างว่าที่ผู้สมัครสอสและทีมงานในพื้นที่ของพักในการลงพื้นที่พบปากกับประชา ชนพร้อมกันนี้ยังเป็นการซักซ้อมทําความเข้าใจการเดินทางและเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารเพื่อไปสมัครเป็นสอสในวันที่3เมษายนนี้โดยในวันดังกล่าวนะคะจะมีเพียงทีมงานและว่าที่ผู้สมัครสสอไปเท่านั้นส่วนนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักจะเดินทางไปพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อจํานวนหนึ่งของพักในวันที่4เมษายน,นค่ะส่วนเสียงตอบรับหลังลงพื้นที่แบบรถโชว์นั้นนายองอาจระบุว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทําให้ผู้สมัครได้สัมผัสกับประชาชนมาก ที่สุด่วนการปราศัยย่อยที่พื้นที่บางพลัดเมื่อวันนี้ก็มีผู้มาร่วมรับฟังนโยบายพักเพิ่มเติมนายองอาจกล่าวว่าการได้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักมาร่วมปราศัยย่อยในครั้งนี้ถือว่าบุคลากรของพักทุกคนมีคุณค่าและความหมายกับพักค่ะสำหรับกรณีผู้สมัครสสหน้าใหม่ที่มีการติดป้ายล่าช้านายองอาจยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะในพื้นที่นะคะมีทั้งอดีตสคออสอกอรวมทั้งคณะทํางานในพื้นที่ ซึ่งทำงานประจําในพื้นที่อยู่แล้วพร้อมย้ํากรณีสารปกครองสูงสุดนัดไต่สวนคดีกก,ะกะตแบ่งเขตเลือกตั้งขัดกฎหมายด้วยว่าไม่ได้ติดตามอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เดินหน้าตามประกาศเดิมของกะกะตและรอดูหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็พร้อมปฏิบัติค่ะ หอการค้าไทยสรุปประเด็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นสมุดปกขาวส่งต่อตัวแทนพักการเมืองให้รัฐบาลใหม่ขับเคลื่อนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดเวทีตอบข้อซักถามมุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศโดยได้มีการสรุปประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ภาคธุรกิจอยากเห็นในนโยบายนพักการเมือง10ประเด็นที่น่าสนใจนะคะอาทิดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันและการศึก สไทยค่ะเพิ่มการเข้าถึงระบบการศึกษาของเยาวชนด้วยเทคโนโลยีซึ่งจะมีความสําคัญมากขึ้นในอนาคตการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาแรงงานไทยจําเป็นที่จะต้องเร่งการเจรจาการค้าให้ได้ต่อเนื่องเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับประเทศไทยในการแข่งขันบนเวทีโลกซึ่งไม่ว่าพักการเมืองใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลจะต้องถือเป็นนโยบายประเทศไม่ใช่นโยบายของพักใดพักหนึ่งการส่งเสริมภาคธุร กิจเกษตรอาหาร BCG and ESG ซึ่งจะต้องทำให้ต่อเนื่องไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่เนื่องจากภาคเกษตรถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศการส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีบทบาทในการพัฒนาภาคธุรกิจขับเคลื่อนสังคมในระดับจังหวัดและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทมาก ยิ่่งคนะโดยหอการค้าไทยจะมีการจัดทําเป็นสมุดปกขาวมอบแก่พักการเมืองที่เป็นตัวแทนในเวทีเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทําเป็นมาตรการและนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนในอนาคตได้โดยตัวแทนพักการเมืองที่เข้าร่วมเวทีตอบข้อสักถามนะคะมีตัวแทนจากพักเก้าไกลพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนากล้าพักไทยสร้างไทยพักประชาธิปัตย์พักพลังประชารัฐ พักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติและพักเสรีรวมไทยค่ะสอทอบุคคล17จุดทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รวบเมฆรามาสามีนางเอกดังในข้อหาฟอกเงินและพนันออนไลน์จอดแถลง31มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทพลตำรวจตรีวิวัน์คำชำนาญรองผู้บัญชาการสอทอพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าจับ กลุ่มเมฆรามานักธุรกิจและเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเกต็ตสามีของนางเอกดังหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศารอาญาในข้อหาจัดให้เล่นพนันออนไลน์และฟอกเงินค่ะโดยจับกลุมได้ที่บ้านพักสุดหรูภายในซอยโยธินพัฒนา11แขวงคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเจ้าตัวอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวค่ะ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์กล่าวนะคะว่าปฏิบัติการในวันนี้เป็นการบุกเข้าตรวจค้นพร้อมกันทั่วประเทศรวม17จุดค่ะเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหา9หมายจับแต่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้8หมายจับ ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะได้ขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่ายและทรัพย์สินเพิ่มเติมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาทำตามพยานหลักฐานไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆเพราะเป็นคดีที่คนสนใจค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามีบุคคลแอบอ้างว่าจะช่วยเคลียร์วิ่งเต้นคดีให้แต่ขอยืนยันนะคะว่าไม่มีใครสามารถเคลียร์คดีได้และพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาม,มากที่สุดเพื่อที่จะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ อยากให้ใครมองว่าพยานหลักฐานอ่อนและยกฟ้องในชั้นศาลจนกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูอย่างไรก็ตามปฏิบัติการจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพานันออนไลน์ในครั้งนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและเก็บรายละเอียดก่อนถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้ที่กองบัญชาการสอ,อทอต่อไปค่ะทั้งนี้พล์ตำรวจเอกต่อศักนะคะกล่าวได้ว่าตนเองยังไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาแต่ทางพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการสอบปากคำก่อนแจ้งข้อหาพร้อมกับยืนยันได้ว่าจากการสอบสวนเครือข่ายเว็บพานันของ เมฆรามาเป็นคนลักเครือข่ายกับเครือข่ายมาเก๊า888ค่ะส่วนนางเอกดังภรรยาของเมฆรามาเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ตามหลักของกฎหมายในฐานะสามีภรรยาพนักงานสอบสวนจะต้องเชิญภรรยาซึ่งเป็นนางเอกดังมาให้ปักคำว่ามีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เนื่องจากความผิดดังกล่าวเข้ามูลฐานการฟอกเงิน สารอาญาคดีทุจริตเลื่อนฟังคำสั่ง30พฤษภาคมนี้คดีอดีตอธิบดีกรมอุทยานฟ้องผู้บังคับการปปบกับพวกหลังบุกจับคดีรับเงินค่าห้องทำงานค่ะ วันนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งคดีที่นายรัชดาอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจตรีจรูนเกียรติป่านแก้วผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ป,ป,ปและชุดจับกลุ่มค่ะรวมถึงนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9กับพวกรวม7คนในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความผิดต่อเสรีภาพ พยายนหลักฐานเท็จเจ้าพนักงานแกล้งให้ต้องรับโทษบุกรุกซ่องโจรผิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562จากกรณีจำเลยทั้งหมดนะคะมีการวางแผนล่อให้รับเงินและยังมีการเผยแพร่ข้อมูลบันทึกวิดีโอให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนทำให้ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ โดยวันนี้นายรัชดาไม่ได้เดินทางมานะคะแต่ว่าได้มอบหมายให้ในายวราชาญเชื้อบ้านเกาะทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษานายวราชันกล่าวว่าทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพิ่งส่งรายงานข้อเท็จจริงการจับกลุ่มให้แก่สารเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในความเห็นไม่ได้มองว่าเป็นการประวิงเวลาคะ่ะแม้จะส่งเกินกรอบเวลาแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่สารรับได้ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้คัดถ่ายสำเนารายงานการจับกลุ่มของกองบัญชา การตรวจสอบสวนกลางเนื่องจากรายงานดังกล่าวมีการคาบเกี่ยวกับคดีที่ปปชกําลังดําเนินการอยู่ศาลจึงมีคําสั่งให้โจทยื่นคําคัดค้านรายงานการชี้แจงของกองบัญชาการตารวจสอบสวนกลางภายในวันที่10พฤษภาคมและนัดฟังคําสั่งว่าจะรับฟ้องหรือไม่ในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยทีมกฎหมายเตรียมพยานหลักฐานไว้แล้ว30รายการทั้งพยานเอกสารพยานวัตถุและพยานบุคคลอยู่ในเหตุการณ์วันจับกลุ่มหากศาลประทับ รับฟ้องก็พร้อมสู้คดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iin breaking news